ข้าสู่ช่วงที่2กับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังค้างกันไว้อีก2ธาตุกับอีก6ราศีที่เหลือนะคะเรามาต่อกันเลยดีไหมคะอาจารย์นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงธาตุไฟและธาตุดินนะคะธาตุไฟนะคะประกอบไปด้วยอาชีพของราศีเมษสิงห์และธนูค่ะธาตุดินคือพฤษภกันและมังกรนะคะธาตุที่3ก็เป็นธาตุลมธาตุลมค่ะครับก็มีมิถุนตุลกับกุมค่ะนะตอนนี้เราดูมิถุนก่อนนะมิถุนเนี่ยเหมาะกับธุรกิจค้าปลีกในหน้าคนกลางงานโฆษณางานขนส่งระยะใกล้ก็พูดขับรถยนต์นะขับแท็กซี่ขับขนส่งระยะใกล้คือขนส่งภายในจังหวัดนะครับค่ะนะแล้วก็ธุรกิจการพิมพ์ธุรกิจทีวีธุรกิจวิทยุนะครับรวมทั้งงานจัดอีเวนต์ต่างๆนะก็คืองานที่จัดตลาดนัดก็ได้นะเป็นคนจัดการตลาดนัดต่างๆก็ได้ส่วนราศีที่2เนี่ยเป็นราศีตุลราศีตุลเนี่ยเหมาะกับเรื่องทางด้านกฎหมายธุรกิจเครือข่ายธุรกิจประกันภัยต่างๆธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดงานวิวาห์นะครับพวกจัดเวดดิ้งนะต่างๆแล้วธุรกิจบันเทิงบันเทิงเริงรมย์แล้วก็ธุรกิจการแสดงนะครับต้องเข้าใจก่อนนะราศีตุลไม่ใช่นักแสดงนะเป็นทำธุรกิจทางด้านนี้นะครับอาจจะเป็นบริษัทที่เป็นโปรดักชันอย่างเงี้ยเป็นโปรดักชันนะก็คือราศีตุลธาตุลมเนี่ยเป็นพวกโปรดักชันแต่ไม่ใช่นักแสดงนะไม่เหมาะกันเป็นนักแสดงนะครับและอีกหนึ่งราศีและอีกนางราศีคือราศีกุมราศีกุมนี่เป็นการค้าระหว่างประเทศเห็นไหมฮะการค้าราศีมิถุนคือค้าปลีกนะคือค้าในที่ใกล้ๆแต่ว่าการค้าของราศีกุมนั้นเป็นการค้าระหว่างประเทศการค้าส่งธุรกิจออนไลน์ธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ก็คือพวกค้าขายพวกที่เราขายใน Facebook ต่างๆพวก ebay.com ขายในพวก Alibaba อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตนะครับพวกนี้คือธุรกิจเครือข่ายว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อสักครู่ที่หนูถามค่ะว่าหุ้นคนเล่นหุ้นเนี่ยมันต้องอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ครับคนเล่นหุ้นเนี่ยจะอยู่ในพวกราศีสิงห์ราศีสิงห์ที่ทำธุรกิจทางด้านเก็งกำไรทางด้านอินเทอร์เน็ตเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีทางธาตุไฟและเป็นปัญญาการเล่นหุ้นต้องใช้ความรู้พิเศษไม่ใช่ค้าขายกันแบบว่าซื้อมาขายไปนี่การเล่นหุ้นต้องอาศัยสติปัญญาและต้องมีความรู้เป็นพิเศษพวกนี้คือการใช้สมองงั้นการงานสมองจะอยู่ในราศีสิงห์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มเนี่ยจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายในอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ใช่ครับอย่างงี้นะคะเป็นพวกโปรแกรมต่างๆที่เราค้าขายในอินเทอร์เน็ตแหละครับค่ะนะครับพวกขายออนไลน์ทั้งหลายแหล่ก็ได้หรือว่าเครือข่ายก็ได้แต่ว่าราศีกุมเนี่ยจะเน้นการขายออนไลน์กับการขายในระยะไกลแต่ว่าราศีมิถุนเป็นการขายในระยะใกล้พวกค้าปลีกนะครับนี่ตรงนี้คือความแตกต่างกันนะครับนี่ถ้าคุณเป็นพวกกุมเนี่ยคุณต้องค้าส่งนะถ้าคุณเป็นมิถุนคุณพวกค้าปลีกนะครับไม่เหมือนกันตอนนี้ก็ของใช่ครับไม่เหมือนกันนะครับคือธาตุลมและธาตุสุดท้ายคือธาตุน้ำเป็นธาตุแห่งความรู้สึกหรืออารมณ์นะครับธาตุนี้ก็จะแปลว่าพวกแพทย์นะครับไม่ใช่ขอโทษทีครับตั้งแต่กรกฎก่อนอาชีพแม่บ้านแม่ครัวร้านอาหารเลขานุการพยาบาลครูอาจารย์ซักรีดยามอาคารบ้านพักโรงแรมเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอร์โฮสเตสนะฮะแล้วก็สจวดงานบัญชีเนอร์เซอรี่เลี้ยงเด็กคนชราเห็นมาเยอะเลยนะกรกฎนี้ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยหลายนะคะแต่มีงานบริการด้วยนะคะก็กลุ่มบริการไงฮะเป็นกลุ่มไม่ทั้ง3กลุ่มเนี่ยบริการหมดค่ะนะครับก็คือทั้ง3ราศีแต่เน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องคนเนี่ยคือกรกฎคือเน้นความอบอุ่นและการดูแลคนเป็นกรกฎค่ะสังเกตมั้ยงานที่ช่วยเหลือคนเนี่ยจะเป็นกรกฎหมดเลยเนี่ยพยาบาลนะพยาบาลเห็นมั้ยครูอาจารย์ครูอาจารย์แล้วมีแพทย์นะแพทย์ในราศีกรกฎเนี่ยเป็นพวกอายุรเวทอ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะตะกี้นี้อะไรเป็นศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือในราศีเมษไงค่ะใช่มั้ยครับคือแพทย์ทางศัลยกรรมค่ะแล้วก็ไม่ใช่พวกราศีธนูครับพวกศัลยกรรมค่ะนะพวกนี้เป็นพวกอายุรกรรมค่ะนะรักษาทางยานะครับไม่เหมือนกันครับนะก็ทีนี้ก็ถัดมาก็คือพิจิกค่ะพิจิกก็เป็นแพทย์นะครับพิจิกก็เป็นแพทย์ทางด้านที่เกี่ยวกับเรื่องโรคซับซ้อนพวกศัลยกรรมเหมือนกันคือแพทย์ที่ใช้ฝีมือเฉพาะทางเห็นไหมได้ยังเกี่ยวกับพวกงานถามบรรณกิจด้วยนะ นะครับงานซ่อมบำรุงทุกประเภทอู่ซ่อมรถงานรักษาความปลอดภัยงานแสดงค่ะคราวนี้เป็นนักแสดงนะฮะไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้เป็นโปรดักชันเมื่อกี้ตุนเมื่อกี้ตีตุนนะครับทำบริษัทการแสดงนะฮะนี่เป็นนักแสดงเลยงานแสดงนะครับงานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานพัฒนาองค์กรคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจะมีความสามารถในการเทคโอเวอร์ธุรกิจหมายความว่าธุรกิจใครเจ๊งแล้วคุณเข้าไปเทคโอเวอร์คุณจะมีกี่ความสามารถทำให้ดีขึ้นได้
นั่นเป็นลักษณะเด่นของพิจิกคือหมายว่าไปเหมาธุรกิจที่มันเสียหายแล้วมาทำให้ดีขึ้นแล้วพวกเทคโอเวอร์แล้วถ้าเป็นแบบการซื้อแฟรนไชส์เหรอคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแฟรนไชส์มันไม่ได้เจ๊งเนี่ยมันดูแล้วมันยังไม่เจ๊งนะหมายว่าธุรกิจกำลังของเขาก็กำลังไม่ดีเราไปเทคโอเวอร์แล้วเรามาทำขึ้นมาแล้วขายทิ้งอย่างเงี้ยดีเขาบอกว่าพอทำดีแล้วก็ขายออกแล้วเราไปหาบริษัทที่มันกำลังแย่ใหม่แล้วซื้อแล้วมาปรับปรุงเอามารีโนเวทเอารีโนเวทใหม่แล้วขายทิ้งแล้วก็ไปหาใหม่อาชีพนี้เหมาะนะครับแต่เพียงแต่ไม่ได้เขียนไว้ในนี้ค่ะนะเขาบอกว่าทำของเสียให้ดีครับค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะธาตุน้ำกับราศีมีนมีนเป็นพวกนักบวชนักโหราศาสตร์นักค้นคว้าวิจัยนักสืบจิตแพทย์เห็นไหมแพทย์เหมือนกันนะฮะแต่จิตแพทย์ค่ะนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์แพทย์ทางอายุรกรรมเหมือนกันคล้ายๆกับพวกในกลุ่มราศีพิจิกนะครับและนักเคมีและเภสัชกรแต่ดูแล้วมีนค่อนข้างเฉพาะทางนะคะบวชเนี้ยนักสืบแล้วก็จิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหตุเป็นเช่นนั้นเพราะว่าราศีมีนเป็นพวกสันโดษไม่ยุ่งกับใครไงอ๋อค่ะจึงเหมาะกับจิตแพทย์มันนึกออกไหมจิตแพทย์ก็ไม่ยุ่งกับใครนะคือเป็นลักษณะหาความเป็นตัวเองไงค่ะนะครับแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์เห็นมั้ยจะไม่ทํางานยุ่งกับใครเลยในกลุ่มเนี้ยค่ะนะอย่างนักบวชก็สันโดษเห็นมั้ยนักโหราศาสตร์ก็สันโดษคือไม่ค่อยวุ่นวายอะไรเหมือนเป็นทางที่แบบเฉพาะเฉพาะทางใช่ครับงั้นราศีมีนเป็นพวกที่จับต้องยากเพราะมันเป็นทางด้านจิตสังเกตมั้ยฮะเป็นเรื่องทางจิตศาสตร์มากกว่าค่ะเป็นเรื่องทางจิตแล้วก็เป็นพวกเคมีแล้วก็พวกเภสัชกรเห็นมั้ยฮะมันก็จะมีลักษณะต่างออกไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เหมาะสมนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องทราบก่อนว่าตัวเองนั้นเกิดในลัคนาราศีอะไรซึ่งลัคนาเนี่ยจะตรงที่สุดนะคะหรือถ้าใครไม่ทราบจริงๆเนาะก็ส่งเข้ามาถามเราก็ได้หรือจะดูคร่าวๆก็ดูเป็นราศีตามเดือนเกิดก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ชมกับผู้ดูชมรายการเนี่ยให้ทราบเรื่องหนึ่งนะค่ะอาชีพของมนุษย์เราเนี่ยแบ่งเป็น2ลักษณะนะฮะแต่ไม่ได้บอกนี้แต่อธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนคืออาชีพที่เกิดโดยสัญชาตญาณพวกนี้คือธาตุคือสมมติคุณไม่เคยหาหมอดูเลยนะเวลาคุณไปทำอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพที่คุณทำเนี่ยจะเป็นไปตามสัญชาตญาณของธาตุเลยค่ะโดยที่คุณก็ไม่รู้แต่คุณจะเลือกอาชีพนั้นโดยอัตโนมัติแล้วเรียกว่าอาชีพที่มาจากเขาเรียกว่าอาชีพที่มาจากทางพระก็เรียกสัญญาแต่ชาติปางก่อนคือมันเกิดขึ้นเองเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ก็ได้เป็นสิ่งที่คุณเกิดโดยสัญชาตญาณนะว่าเราถนัดอย่างเงี้ยเราอยากจะทำอย่างเงี้ยใช่ครับเราเลือกอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นโดยอัตโนมัติแต่มันจะมีอาชีพอีกประเภทหนึ่งคืออาชีพจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี่คืออาชีพที่มาจากสัญชาตญาณอีก2แบบคืออาชีพที่ประสบความสำเร็จทางการเงินกับอาชีพที่ประสบความสำเร็จทางชื่อเสียงซึ่งตรงนี้ต้องเลือกไม่มาตามสัญชาตญาณแต่ก็จะมีคนโชคดีไหมคะว่ามาตามสัญชาตญาณแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งเงินทั้งชื่อเสียงฉันมีครับแล้วบ่อยครั้งก็เป็นแบบนี้คือบังเอิญตรงนั้นเขาเป็นอย่างนั้นพอดีเขาก็เลยได้โดยอัตโนมัติของเขาคือเขาอย่างบางคนมีความชำนาญทางด้านศิลปะเขาไปทำงานศิลปะแล้วเขาดังพอดีแต่บางคนเก่งศิลปะผมยกอย่างปิกัสโซอย่างเงี้ยเก่งทางศิลปะแต่ก็ไม่ดังในรุ่นเขาเห็นไหมก็ยากจนข้นแค้นไปกาลิเลโอมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ดังในรุ่นเขาใช่ไหมแต่ว่าภายหลังคนหนึ่งมายกย่องแต่ว่าในรุ่นเขาตอนเขามีชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยคุณเก่งจริงครับแต่คนไม่นับถือคุณเพราะคุณไม่ดังในยุคของคุณแต่คุณอาจจะมายุคในภายหลังที่คุณประสบความสำเร็จแต่ถามว่าคุณต้องการความสำเร็จในวันนี้ไหมต้องการใช่ไหมถ้าคุณต้องการความสำเร็จในวันนี้บางทีไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัดนั่นแหละคือความแตกต่างกันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนนะคะก็มีเรื่องที่เราแบบว่าไม่รู้ด้วยว่าตัวเราเกิดมาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าสัญญากับชาติปางก่อนไว้นะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราทุกคนก็ต้องขยันทำมาหากินไม่ขี้เกียจนะคะไม่อย่างนั้นเงินทองก็ไม่เข้ากระเป๋าเราหรอกนะคะคือถ้าที่บอกวันนี้คือถ้าคุณเลือกแล้วคุณจะทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วคุณทำได้ถนัดเพราะว่ามันคือสัญชาตญาณเป็นสัญญาจากชาติปางก่อนของคุณนะครับนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ดังนั้นนะคะเราทราบกันแล้วว่าทางโหราศาสตร์นั้นให้ความสำคัญของเรื่องของธาตุเป็นอย่างมากเพราะธาตุสามารถบอกบุคลิกลักษณะนิสัยนะคะบอกอาชีพบอกความสมพงครับที่อยู่ที่อาศัยครับผมเชื่ออย่างนี้นะถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังเรานะแล้วก็ไปดูใน Facebook ในดูในข้อมูลแล้วพยายามเก็บสะสมไว้นะผมว่าคุณเป็นนักโหราศาสตร์หย่อมๆได้คนหนึ่งทีเดียวเห็นอาจารย์บอกว่ามีลูกศิษย์อาจารย์หลายท่านแล้วก็แฟนๆรายการได้เก็บ
ก็บที่อาจารย์นำมาพูดในช่วงแรกๆแบบนี้ค่ะครับนำมาศึกษาได้คือเขาเก็บข้อมูลเป็นแผ่นเลยนะเขารวบรวมเป็นแผ่นเลยค่ะวันนั้นเขาไม่พอเปิดดูอย่างตกใจผมยังไม่มีครบเลยก็มีครบนะคะแต่ใน YouTube ก็มีครบนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปย้อนหลังเปิดดูได้นะคะทาง Channel ของเราค่ะ Miracle Channel TV Thailand นะคะอาล่ะค่ะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ถัดไปจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามกันวันนี้นะคะมาถึงช่วงเวลาที่เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493-4 SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะอยากทราบลัคนาราศีก็ต้องทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยนะคะใครลัคนาอะไรธาตุอะไรส่งเข้ามาถามอาจารย์ก็ได้แล้วก็ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่คือปัญหาอะไรลองให้อาจารย์แก้ไขดูนะคะส่งมาที่หมายเลข422106นะคะตอนนี้เรามาตอบไปสมัยกันต่อเลยนะคะท่านนี้นะคะเกิดวันที่1กรกฎาคมปี41ค่ะอาจารย์กรกฎาคม41เกิดวันพุธนะคะเวลา 22:30 นหรือว่า16:30 นนั่นเองลัคนาอะไรการเรียนเป็นยังไงคะลัคนาในราศีกุมท่านลมนะครับดวงนี้เนี่ยนะเป็นลักษณะของคนเนี่ยที่สามารถเรียนหนังสือได้แต่ว่าตอนนี้ดาวการเรียนอยู่สภาวะไม่เข้มแข็งเหมือนถ้าเรียนตอนนี้มันมีความหมาย2อย่างเวลาดวงดาวไม่เข้มแข็งมีความหมาย2อย่างว่ากำลังย้ายที่เรียนหรือเปลี่ยนที่เรียนค่ะนะแล้วเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะไม่ได้เปลี่ยนแย่ลงนะแต่ถ้าอยู่ในระหว่างไม่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนการเรียนเนี่ยนะเป็นคนที่ยังไม่อยู่ในช่วงเปลี่ยนการเรียนเพราะการเรียนตอนนี้ตกต่ำลงค่ะนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดวงนี้เนี่ยต่อไปจะมีความสำเร็จทางด้านการใช้ความรู้ในการศึกษาประสบความสำเร็จทางด้านการใช้การศึกษาแต่ข้อเสียก็คือว่าดวงนี้ต้องระวังก็คือว่าชีวิตผันผวนง่ายและขาดความอดทนนะแล้วถ้าไม่อดทนเนี่ยจะลำบากนะครับความสามารถมีแต่ความอดทนไม่เพียงพอถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้ชีวิตความสำเร็จสูงครับสู้ๆนะคะท่านต่อไปเลยจ้ะคุณลัดดานะคะเกิดวันที่5กันยายนปี17ค่ะเวลา04:56 นค่ะอาจารย์04:56ค่ะถามลัคนานะคะครอบครัวและอนาคตเป็นอย่างไรคะลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ธาตุไฟนะครับค่ะนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับช่วงนี้ดาวครอบครัวเนี่ยกำลังไม่ค่อยดีนักนะดาวครอบครัวต้องระวังนิดเพราะราศีสิงห์ตอนนี้จำได้ไหมเราเคยพูดไว้ว่าราหูเข้าอยู่กำลังทับอยู่ถึงกันยาเลยถึงกันยาถึงวันที่9กันยานั่นหมายความว่าคนที่ถูกราหูทับเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะมีคู่ไงแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วมันมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือไม่กับคู่มักอยู่ไกลกันและขณะนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะต้องโยกย้ายด้วยค่ะนะตัวคุณเองก็อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายครอบครัวไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับยกเว้นกรณีมีเรื่องย้ายจากกันนะครับแล้วตัวคุณก็กำลังจะพอมีโชคลาภทางด้านการงานและการเงินค่ะนะครับแต่ว่าทั้งหมดต้องรอให้พ้นกันยาก่อนแล้วอนาคตจะเป็นยังไงบ้างอนาคตใช้ได้ครับแต่ว่าในดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้จะมีโอกาสที่จะมีเงินสะสมที่เหลือพอเนี่ยนะตอนนี้อายุ42ย่างเข้า43อีก5ปีครับอีก5ปีเนาะนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณก๊อปแก๊ปนะคะเกิดวันที่27พฤศจิกายนปี17พฤศจิกายน17ไม่มีเวลาเกิดมานะคะแต่ว่าถามเรื่องของอุบัติเหตุค่ะอาจารย์ว่ามีอุบัติเหตุตลอดเลยนะคะแล้วก็มีแผลเป็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในวันพุธนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเข้าเสวยยุอยู่นะครับดวงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดาวพฤหัสให้โทษมาทั้งหมดน่ะ3ปีค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำแล้วก็หมายว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับและดวงนี้เนื่องจากวาสนาเกิดน่ะวันพุธมีดาวอุบัติเหตุอยู่เพราะดวงนี้จะมีอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะผ่าตัดใหญ่นะครับที่สำคัญก็คือว่าเน้นเลยนะครับคุณมีแนวโน้มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยนะครับในปีหน้าในปี61ค่ะระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรังค่ะครับดวงนี้ป่วยบ่อยแล้วมีอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับว่าปีหน้าไม่มีอุบัติเหตุครับแต่เป็นการเจ็บป่วยนะดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีครับนะไม่ประมาทนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัชดาพรนะคะวันอังคารที่25พฤศจิกายนปี23ค่ะพฤศจิกายน23เนาะ25เดือน11 23นะคะเวลา16:00 นิดๆครับนะคะถามเรื่องของงานเงินปีนี้จะได้ซื้อรถยนต์ไหมคะอ๋อปีนี้ได้ครับนะปีนี้ได้คืออย่างนี้
ดวงเนี้ยการเงินน่ะไม่เข้มแข็งแต่ได้ซื้อเพียงก็อาจจะเป็นการซื้อเงินผ่อนหรือไม่ก็ซื้อมือสองนะครับค่ะเขาบอกว่าเกณฑ์การซื้อเนี่ยจะปรากฏขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับค่ะกลางปีครับกลางประมาณกลางปีค่ะแล้วงานเงินเป็นเรื่องการงานการเงินก็ปีนี้เนี่ยนะครับการเงินเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าปีนี้ยังเข้าเกณฑ์ใช้จ่ายเงินสูงนะครับเพราะว่าอาจจะคิดซื้อของนั่นแหละคุณยังมีภาระดวงนี้จะมีการก่อนหนี้ภายในสิ้นปีนี้เข้าใจว่าซื้อรถนั่นแหละนะครับเพราะคุณอยากซื้อไม่ซื้อรถก็ซื้อบ้านค่ะนะการเงินยังกว่าคุณจะสามารถควบคุมการเงินได้ดีก็คือหลังวันที่23มีนา62ครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยุทธศาสตร์นะคะเกิดวันที่23กรกฎาคมปี29เวลา 05:09 นาทีค่ะ 05:09 นาทีค่ะจะได้งานใหม่ไหมคะโชคลาภมีไหมจะได้งานใหม่ไหมดวงนี้เนี่ยมีโอกาสได้งานใหม่นะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะถ้าคุณได้งานใหม่ในช่วงนี้คุณจะเปลี่ยนอีกทีนึงในช่วงปลายปีระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนช่วงประมาณสักเดือนกันยาตุลาเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนงานนะครับก็เปลี่ยนทีเดียวแล้วไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงก็ได้เปลี่ยนงานนะครับค่ะโชคลาภค่ะโชคลาภตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะโชคลาภของคุณเนี่ยจะพอมีลาภลอยค่ะนะครับในช่วงเดือนกันยาครับค่ะเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่26ตุลาคมนะคะปี33เวลา 6:00 น.เช้าตรงนะคะตุลาดีกว่า33ค่ะ26ตุลา33วันศุกร์นะคะ 6:00 น.เช้าครับค่ะการเงินไม่ดีเลยค่ะอาจารย์แหมผมก็อยากดีเหมือนกันเนาะ นะคือดวงนี้ตอนนี้ดาวประจำตัวเนี่ยเข้ากระทบตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาระนะฮะเพราะดวงนี้จะมีภาระสูงการเงินจะไม่ดีแต่ว่าคุณอดทนเอานิดหนึ่งนะครับสถานการณ์ทางการเงินนะคุณจะเริ่มคลี่คลายในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าคุณจะเริ่มรู้สึกสบายขึ้นนะครับสบายขึ้นในเรื่องการเงินเนี่ยประมาณช่วงหลังวันที่26ตุลาหลังวันเกิดคุณจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับแต่ว่ากรกฎาคมพอจะฟื้นตัวบ้างในระดับนึงตุลาแล้วดีขึ้นครับอาจจะช่วยนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่15พฤษภาคมค่ะปี36เวลา 3:30 ค่ะ 21.30 นะคะถามลัคนาและจะสอบติดทหารอากาศหรือไม่คะจะได้บ้านเมื่อไหร่ลัคนาเป็นราศีธนูนะครับผมไม่แน่ใจว่าสอบช่วงไหนนะครับทหารอากาศแต่ว่าเราไม่แน่ใจตอบแต่ดวงนี้มีโชคจากการแข่งขันตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาเป็นต้นไปครับกลางปีไปแล้วนู่นใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการสอบตอนต้นปีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าดวงคุณเนี่ยพอจะมีโชคหลังวันเกิดคุณ15พฤษภาคมค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหลัง15ก็พอเป็นไปได้แต่ถ้าให้แน่ๆต้องหลังเดือนสิงหาครับแล้วจะได้บ้านเมื่อไหร่เรื่องบ้านนี่ต้องคือบ้านเนี่ยนะครับมีโชคเรื่องบ้านปีนี้แต่ยังไม่ได้ย้ายบ้านจนกว่าจะเป็นปี63ครับค่ะโอ้นานจังเลยครับเนาะอ่ะละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะกอนวันค่ะคุณกอนวันเคยโทรมาไหมเสียงคุ้นๆเนาะเนาะเคยค่ะครับเคยเนาะอ่ะละค่ะวันนี้ค่ะดูดวงให้ใครคะตอนแรกจะถามของแม่ก่อนนะคะครับอ่ะดวงคุณแม่นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่ชื่อทองหล่อค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่25มีนาค่ะมีนาพ.ศ. 2487นะคะ87เวลาเกิดทราบไหมครับอาจารย์คะแต่ไม่ทราบเวลานะคะอ๋อไม่ทราบเวลาไม่เป็นไรครับค่ะเอาเท่าที่ดูได้เนาะครับนะครับคุณแม่นี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เมื่อวันจันทร์เนี่ยค่ะผ่าตัดหัวข้อเข่าอะค่ะคุณแม่คุณเนี่ยตอนนี้เขาเกณฑ์ผ่าตัดอยู่เพราะว่าในดวงบอกว่าเขาเกณฑ์ผ่าตัดเกณฑ์ผ่าตัดปรากฏตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วคุณแม่คุณจะเป็นให้หายเหมือนว่าผ่าแล้วก็ทำแต่ตอนนี้ผ่าแล้วค่ะครับครับผ่าเมื่อวันจันทร์นะคะครับใช่ครับเพราะตอนนี้บอกว่าดวงยังป่วยอยู่ไงเพราะว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดปรากฏตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วครับก็คือผ่าช่วงนี้ก็ถูกแล้วครับต้องระวังนิดนึงนะคุณแม่สุขภาพปีนี้จะไม่ค่อยดีนักถึง25มีนาเพราะมีโอกาสที่จะอักเสบหรือแทรกซ้อนได้คือมีโรคแทรกซ้อนได้ต้องดูให้ดีๆจนกว่าจะผ่านวันที่
วันเกิด25มีนา นะครับแล้วทุกอย่างถึงจะเริ่มดีขึ้นแล้วปีนี้เนี่ยพยายามดูแลคุณแม่นะครับคุณแม่มีปัญหาโรคเก่าด้วยกลุ่มโรคหัวใจและความดันนะครับค่ะนะเป็นความดันใช่ครับต้องดูแลเรื่องความดันให้ดีเพราะท่านจะมีปัญหาเรื่องความดันในช่วงปลายปีนะครับอ้าวล่ะจะถามอะไรแล้วจะย้ายบ้านให้คุณแม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วครับไม่ใช่ค่ะเราจะถามว่าหัวข้อเข่าของคุณแม่เนี่ยค่ะที่ขาค่ะมีอาการแทรกซ้อนไหมคะก็มีฮะต้องระวังนิดนึงจนกว่าจะพ้นเดือนมีนาคมต้องคือต้องดูแลให้ดีๆจนกว่าจะพ้นเดือนมีนาถึงจะไม่มีปัญหาครับคือต้องทนวันเกิดใช่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีโอกาสแทรกซ้อนได้อ๋อไม่ค่ะส่วนหมายถึงว่าเรื่องบ้านนะคะคือของตัวเองละค่ะไม่ต่อยครับว่าพอดีถ้าเรื่องบ้านเนี่ยจะเป็นของตัวเองทีจะที่ถามจะถามว่าพอดีเกิดวันจันทร์ใช่ไหมคะค่ะไม่เห็นคุณแม่ว่าหลังจากหายแล้วจะต้องย้ายบ้านไงก็เลยสงสัยว่าคุณจะพาคุณแม่ย้ายไปอยู่ไหนเลยครับอ๋อถ้าพาไปอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะบ้านที่ตัวเองใช่เพราะว่าดวงบอกว่าคุณแม่ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเดิมที่เคยอยู่จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ก็เลยน่าสงสัยว่าคุณจะพาไปแม่ไปอยู่ที่ไหนเลยอ๋อก็คือคุณกรวันเนี่ยจะย้ายบ้านนั่นเองก็เลยจะพาคุณแม่ไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็ใช่แสดงว่าคุณย้ายบ้านด้วยเพราะว่าในดวงบอกว่าคุณแม่จะย้ายอยู่บ้านหลังใหม่ค่ะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมครับค่ะใหม่เนี่ยค่ะครับคือถ้าตัวหนูเองอ่ะเกิดวันจันทร์นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ28กุมภาค่ะกุมภาครับ2509 09เวลาเกิดครับ7โมงเช้าค่ะครับอ่ะแล้วจะถามว่าไงเอ่ยถ้าจะย้ายอะค่ะครับย้ายช่วงไหนย้ายหลังวันเกิดเลยครับ28กุมภาเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดการย้ายบ้านแล้วคุณมีเกณฑ์ย้ายบ้านช่วงนั้นอยู่พอดีค่ะครับคือให้ย้ายหลังวันเกิดวันใช่ครับคืออย่างนี้คุณย้ายวันไหนก็ได้แต่ต้องไม่ย้ายตรงกับวันอาทิตย์ค่ะนะครับแล้วถ้าย้ายให้ดีๆนะก็ย้ายวันเสาร์อ่ะไม่ต้องย้ายวันอาทิตย์ค่ะครับแล้วทีนี้อาจารย์คะอาจารย์บอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยครับหน้าบ้านทีนี้หน้าบ้านเราอะค่ะครับว่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลยซึ่งมันเป็นทิศกาลกินีกาลกินีถูกต้องครับแล้วยังไงเอ่ยแล้วทีนี้เราอยากแบบให้ปฏิบัติให้บ้านเราอะค่ะค่ะไม่มีปัญหาไม่เดี๋ยวบ้านคุณเนี่ยเป็นลักษณะทรงอะไรจะได้แกะแนะนำให้ถูกต้องไงค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะเป็นบ้านตึกอะค่ะเป็นบ้านตึกแล้วมีบริเวณไหมมีค่ะอาจารย์เป็นมีบริเวณโดยรอบหรือเปล่ามีเดินได้รอบบ้านคุณทำอย่างนี้นะฮะทำอย่างนี้นะครับหน้าบ้านเนี่ยนะครับมันยื่นออกไปไกลจากตัวบ้านไหมหน้าบ้านรั้วใช่ไหมคะรั้วหน้าบ้านแต่ข้างรั้วค่ะรั้วด้านขวาค่ะสมมติถ้าเรายืนในบ้านนะคะขวามือเราอะค่ะถ้ายืนในบ้านหันหน้าเราออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะครับด้านขวามือเนี่ยจะเหลือพื้นที่เยอะมากค่ะคืออย่างนี้คุณทำหลังคายื่นออกไปถึงหน้าบ้านหรือเปล่ายังไม่ได้ทำแต่จะทำยื่นให้มาถึงหน้าบ้านนะคะก็งั้นคุณทำไปเลยครับเพราะหน้าบ้านคุณเนี่ยควรจะมีหลังคายื่นไปถึงรั้วนะครับทำเพราะว่าในดวงบอกต้องทำอยู่แล้วก็ทำไปเลยครับเพราะคุณทำเสร็จปั๊บเนี่ยฮะก็ถือว่าแก้เคล็ดละเพราะว่าคืออย่างนี้ทิศหน้าบ้านคุณเนี่ยเป็นตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ให้โทษแต่ว่าหน้าบ้านไม่ควรจะให้แสงตกลงแรงนักจึงควรจะพรางแสงวิธีพรางแสงก็คือทำหลังคาอาจจะใช้หลังคาโป่งแสงก็ได้ครับนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณทำหลังคาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เป็นไปตามนั้นจบแล้วไม่ต้องแก้อะไรอีกครับทำหลังคาให้เรามาถึงรั้วเลยใช่ครับใช่ครับงั้นพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วครับค่ะถือว่าแก้เสร็จแล้วใช่ครับไม่ต้องทำอะไรแล้วแก้แล้วแล้วถ้าอยากจะให้ดีๆนะตัวรั้วเนี่ยควรทาเป็นสีครีมอ่อนออกเหลืองออกไปทางเหลืองนิดๆค่ะเท่านั้นแหละอ๋อให้เปลี่ยนรั้วของเราเป็นสีครีมอ่อนใช่ครับค
ท่านั้นเองทางเหลืองนิดๆใช่ครับแต่ว่ารั้วเนี่ยจะเป็นมันจะมีเป็นเหล็กก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นทาออกไปทั้งครีมอ่ะเท่านั้นน่ะพอละครับคือทั้งรั้วเลยใช่ครับค่ะครีมอ่อนรั้วบ้านด้วยหรือเปล่าไม่จำเป็นฮะเฉพาะรั้วครับค่ะตัวบ้านมันจะเป็นออกครีมอยู่แล้วอ่ะงั้นไม่ต้องก็ไม่ต้องทำอะไรยิ่งไม่ต้องทำเลยค่ะครับโอเคเนาะก็คือเราแก้ไขแค่นี้ใช่มั้ยใช่ครับพอแล้วค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกรวันพูดคุยกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมีสายสดอีกหนึ่งสายเนาะที่024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะ